ปิดชื่อภรรยาทั้ง81คนของนายกคนที่11ของไทยสวยขนตางอนมีไฝที่จุดซ่อนเร้นสเปคคุณหนูหนุ๋ง81คนของจอมพลผ้าขาวม้าแดงหากพูดพาดพิงนายทหารยศนายพลศักคนที่มีเมียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเด็กรุ่นใหม่คงจะไม่นึกถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีคนที่11ของประเทศไทยและหัวหน้าคณะปฏิวัติเพราะเรื่องราวเหล่านี้เลยผ่านมาไกลจนกลายเป็นตำนานเพราะทหารต้นเรื่องรายนี้ได้เสียชีวิตไปยาวนานถึง56ปีทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ได้ย้อนนำเสนอเรื่องราวการเมืองในอดีตเอาไว้มากมายและหนึ่งในนั้นก็มีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เสมือนตัวละครหลักทุกบททุกตอนในยุคเก่าก่อนเพราะเขามีบทบาทหลายหน้างานให้ออกมาแอคชั่นด้วยวีรกรรมที่ดังสนั่นลือลั่นขณะเดียวกันเรื่องชีวิตคู่ครองของจอมพลสฤษดิ์ก็ถูกพาดพิงถึงว่าเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ด้านอื่นเนื่องจากมีน้องๆหนูๆ นางงามตำแหน่งต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยและคนสวยที่ถูกคัดเลือกมาไว้ครอบครองถึง81คนสำหรับคู่ครองน้องหนูคนงามที่ถูกยกย่องเป็นผู้หญิงของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่มีมากถึง81คนผ่านมานานหลายสิบปีนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครสามารถทำลายสถิติมีจำนวนหนูๆที่เยอะไปกว่าจอมพลสฤษดิ์ในยุคสมัยนั้นเขาถูกตั้งฉายาอันเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่าจอมพลผ้าขาวม้าแดงที่มาของจอมพลผ้าขาวม้าแดงเป็นเรื่องจริงจากปากของผู้หญิงและคนสนิทของจอมพลสฤษดิ์ที่มักจะให้ข้อมูลตรงกันว่าฉายาจอมพลผ้าขาวม้าแดงเกิดจากที่เวลาก่อนที่จอมพลสฤษดิ์จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมักจะใช้ผ้าขาวม้าแดงคาดเอวแล้วเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนั้นกลายเป็นคำโด่งดังและเป็นฉายาของจอมพลสฤษดิ์ที่ถูกพาดพิงติดหูจนถึงทุกวันนี้ร่ำรวยสร้างบ้านให้เมียรักแจกรถบ้านที่ดินและแหวนเพชรจอมพลสฤษดิ์มีทรัพย์สินสมบัติมากมายพอที่จะใช้ปลนเปลือบรรดาเมียทั้ง81คนสมบัติของเขาสามารถสร้างบ้านได้ทั่วกรุงเทพมหานครแต่จะยังไม่ให้กรรมสิทธิ์แก่ใครจนกว่าที่ผู้หญิงจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อจอมพลสฤษดิ์อย่างดีเหตุนี้เองบ้านส่วนใหญ่จึงมักปรากฏชื่อนายพลคนสนิทเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์แทนยกตัวอย่างอนุภรยานามว่านงครานโกลสุดเด็กสาวสงขลาอายุ18ปีนางงามวชิราธานุสรปี2004คือเทียบเท่านางสาวไทยในสมัยนั้นเมื่อได้เป็นอนุภรรยาของจอมพลสฤษดิ์แล้วนงครานได้รับเงินสด 500,000 บาทพร้อมรถเบนซ์และที่ดิน150ตารางวาและตัวอาคารแหวนเพชร5กะรัต1วงสร้อยเพชร1เส้นนาฬิกาฝังเพชร1เรือนและเงินเดือนเดือนละ 3,000 บาทรวมทั้งบิดาของนงครานโกลล่าสุดที่เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอำเภอสะเดาก็ได้รับเลื่อนตำแหน่งทางราชการเป็นพันตำรวจตรีทันทีและได้รับการโยกย้ายให้ขึ้นมารับราชการที่กรุงเทพนี่เป็นแค่ตัวอย่างของต่างๆที่จอมพลสฤษดิ์ให้แก่อนุภรรยาชอบผู้หญิงขนตางอนมีไฝที่ซ่อนเร้นก่อนที่จะคัดเลือกผู้หญิงหรือคุณหนูหนูส่งตัวให้กับจอมพลสฤษดิ์ลักษณะเด่นที่สำคัญคือต้องมีใบหน้าหวานสวยขนตายาวงอนเด้งหากใครที่สวยผ่านการคัดเลือกแต่ขนตาไม่ยาวต้องหาขนตาใส่ให้ยาวนอกจากนี้คุณหนูหนูยังถูกดูแลแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยช่างเสริมสวยร่วม200คนและคุณหนูหนูของจอมพลสฤษดิ์ต่างผ่านการคัดสรรแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยดูดีทุกครั้งก่อนร่วมห้องนอนกับจอมพลผ้าของม้าแดงช่างเสริมสวยรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าคุณหนูหนูของจอมพลสฤษดิ์มีหลายประเภทตั้งแต่หญิงบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆรวมถึงคนที่ถูกย้อมแมวมาช่างเสริมสวยจะเห็นทุกซอกทุกมุมเรือนร่างของคุณหนูหนูทุกคนที่จะผ่านมือของจอมพลสฤษดิ์และแน่นอนว่าต้องสวยระดับนางงามสวยระดับประเทศดาราดาวยั่วดาวโป๊นางงามตุ๊กตาทองนางงามออมสินนางงามราชบุรีแม้กระทั่งนักเรียนนาฏศิลป์ก็ล้วนแต่ตบเท้าเข้ามาเป็นอนุภรรยาของจอมพลผ้าขาวม้าแดงอย่างเต็มอกเต็มใจภรรยาสวยบาดตาไม่แพ้กันซื้อบ้านให้ซอยเดียวกัน3คน
ชาวบ้านรายหนึ่งที่โตทันสมัยยุคนั้นได้เล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งให้ฟังว่าเมื่ออายุ12ปีเคยเห็นท่านจอมพลผ้าขาวม้าแดงนั่งรถเก๋งผ่านหน้าบ้านไปแบบชัดๆเพราะซอยที่อยู่ไม่กว้างมากซึ่งเป็นซอยแยกของซอยสายลมถนนพหลโยธินท่านมาซื้อบ้านให้อนุภรรยาที่เป็นนางงามสมัยก่อนอยู่ในซอยเดียวกันเรียกว่าเวลามาเยี่ยมอนุภรรยาทั้ง3ไม่ต้องเสียเวลาเข้าซอยนี้ซอยเดียวเยี่ยมได้3บ้านอนุภรรยาทั้ง3ของท่านแต่ละบ้านสวยบาดตาไม่แพ้กันเลยเวลามีงานประกวดนางงามไม่ว่าจะเป็นสาวงามถิ่นไทยงามที่เชียงใหม่นางงามวชิราวุธนางงามจังหวัดต่างๆเมื่อได้ตำแหน่งจะมีผู้ทำหน้าที่เป็นแมวมองไปพามาให้ท่านเป่ากระหม่อมรับขวัญด้วยบ้านและรถซึ่งเป็นรถยี่ห้อโก้เก๋ทันสมัยในเวลานั้นใครเป็นอนุภรรยาท่านก็ดูจากว่าขับรถยี่ห้อนี้แต่ตอนนี้รถยี่ห้อนี้ไม่มีแล้วพ่อค้าเพชรสมัยนั้นหน้าบานเพราะขายเพชรได้ราคาดีเคยอ่านเจอว่าท่านจะซื้อเพชรตั้งแต่2กะรัตขึ้นไปมีเป็นร้อยๆเม็ดเพื่อไว้แจกรับขวัญสาวๆบางคนแทบไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเลยแต่มาเป่ากระหม่อมรับเลี้ยงดูให้เงินเดือนประจำ1ปีไปหาทีสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีมีหลายโรครุมเร้าเปิดเผยรายชื่อ81คุณหนูๆครั้งแรกหลังจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตตะลึงไปทั้งประเทศภายหลังการถึงแก่อนิจกรรมของจอมพลสฤษดิ์ในปี2506ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อหรือคุณหนูๆของจอมพลผ้าขาวม้าแดงออกสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก81คนล้วนแล้วแต่มีดีกรีสาวสวยไม่ธรรมดาคนงามทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมตัวกันอยู่ในความดูแลของจอมพลสฤษดิ์จนท้ายที่สุดกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวแย่งสมบัติของจอมพลสฤษดิ์โดยในรายชื่อนั้นปรากฏชื่อหญิงสาวต่างๆหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนางงามในเวทีต่างๆนางสาวไทยดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์ณขณะนั้นหญิงบริการตามไนท์คลับและสถานบันเทิงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนมัธยมต้นด้วยโดยได้มีการรวบรวมรายชื่อและบรรดาในชีวิตของจอมพลสฤษดิ์ได้ถึง81คนสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีก็ลองอ่านรายชื่อตามนี้นะครับเผื่อจะยังนึกถึงหน้าค่าตากันอยู่บ้าง
Thank you.